โอเคสวัสดีครับโอ้ต้องยกหัวเลยนะก็วันนี้เป็นวันดีนะครับเจ้าหน้าที่ทางศูนย์โทรมาแล้วรถสีน้ำเงินมาแล้วเย้เย้เงี้ยก็นั่นแหละครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมไปรับรถก็เดี๋ยวมันทำธุระแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวจะขับรถไปรับรถที่ศูนย์เลยก็เย้รถมาแล้วนะครับก็รอไม่นานนะครับประมาณ2อาทิตย์ไม่ถึงด้วยซ้ำผมจองเมื่อวันที่20เท่าไหร่วะ23มั้งประมาณ10วันก็ประมาณเกือบ2อาทิตย์นะครับก็เย้รถมาแล้วโอ้ตื่นเต้นเหลือเกินนะครับเดี๋ยวจะไปเสียตังค์โอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวถ้าไปถึงที่ศูนย์แล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับโอเคไปกันโอเคครับหลังจากรับรถก็เดี๋ยวจะไปเติมน้ำมันกันก่อนนะก็ทำเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วรับรถเรียบร้อยตอนนี้ก็จะขี่ไปเติมน้ำมันนะครับก็เลยถือโอกาสถ่ายไปในตัวว่าความรู้สึกแรกนะสัมผัสแรกเทียบกับฟอร์ซ่า300นะครับเป็นยังไงนะครับความรู้สึกแรกคือมันดูขื่นๆกว่าฟอร์ซ่า300นะเวลาโยกเลี้ยวอะครับแต่ก็ถือว่าก็เลี้ยวจิกโค้งอยู่ใช้ได้นะใช้ได้เลยตอนนี้มีคนซ้อนมาด้วยนะครับโชคก็ค่อนข้างนิ่มนะพอมีคนซ้อนแล้วก็ไม่กระเทือนเท่าไหร่นะครับคนซ้อนตัวใหญ่ด้วย จะได้ยินไหมเนี่ยคนซ้อนไม่ได้ยินหรอมั้งก็นั่นแหละครับถ้าถือว่าขี่2คนอัตราเร่งโหผมตัวหนักเป็นร้อยแฟนผมก็น่าจะหนักพอสมควรนะก็รวมกันเยอะอยู่ก็ถือว่าอัตราเร่งดีไม่รู้สึกอืดเหมือนเดิมเหมือนก่อนเลยนะรู้สึกมันมีพลังหรือรถมันใหม่วะแล้วก็อัตราเร่งถ้าเทียบกับลูก76นะเฮ้ยมันได้เลยว่ะมันแรงเหมือนตอนทำลูก76เลยอะแต่พอ80ไปแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นที่ชามอะมันจะค่อยๆไหลแล้วมันไม่ดึงเหมือนตอนลูก76นะครับที่ผมทำคันเก่าของผมมันจะดึงกว่ามันจะดึงจนถึง120เลยตะกี้ลองบิดแล้วพอ80ไปแล้วมันเริ่มมีความรู้สึกว่ามันเริ่มอ่อนแรงนะแต่มันก็ยังเดินอยู่แหละแต่คือมันต้องบิดคันเร่งเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมแล้วถือว่ากำลังเหลือๆครับไม่ต้องโมดิฟายเครื่องก็วิ่งมันแล้วเนี่ยบอกเลยว่าวิ่งมันเลยนะชิวหน้าก็สูงดีครับสูงดีให้ได้เลยแต่ก็ยังเตี้ยไปสำหรับผมนะชิวหน้าก็ลมอยู่ที่ลูกตาพอดีเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ผมว่าจะไม่ใส่คิวแต่งแล้วอยากใช้คิวแท้บ้างแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่ลมเข้าอยู่ประมาณช่วงลูกตาตรงคิ้วนะครับลมเข้าตรงคิ้วประมาณนั้นผมสูง182ประมาณ81 82นะครับก็ถือว่าดีช่วยตัดลมได้ดีโอเคพอชิวลงก็ลมไม่ค่อยเข้าหน้าเท่าไหร่นะมีเสียงวิววิวจากหมวกกันน็อกนิดหน่อยหมวกน็อกตัวนี้เงียบด้วยแหละแล้วส่วนอัตราเร่งนี่แบบบอกเลยว่ารถพูดดีขึ้นแบบพูดดีครับโอ้ไม่อยากคือมันโอเคเลยอะ
ตอนนี้เบรกหลังยังไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับยังลื่นๆอยู่เบรกหน้าก็ยังลื่นๆอยู่อาจจะต้องใช้ไปอีกสักพักนึงนะคือต้องกำแรงนิดนึงแต่ก็ยังรู้สึกว่าความมั่นใจยังมีอยู่นะขับนิ่มดีว่ะขับนิ่มกว่าตัวเก่าเยอะไม่ใช่ตัวเก่าตัว300นะครับตัว300จะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนนิดหน่อยนะจะไม่นิ่มอย่างงี้อันนี้นิ่มขับนิ่มโคตรพอดีเลยอันเนี้ยเบรกไม่ค่อยอยู่นะครับเนี่ยนี่คือเบรกแล้วนะยังไหลอยู่เลยอัตราเร่งนะครับจาก70นะฮะ70ถึง100นี่บิดแบบครึ่งคันเร่งสบายๆครับเนี่ยถึงแล้วแค่นี้เองครับเร่งแบบเบาๆนะครับเร่งแบบผู้ดีนะฮะไม่ได้กระโชกหกหักฮะโอเคซื้อมะพร้าวอ่อนให้ลูกก็มีคำสั่งมานะครับถ้าเทียบกับForza 300เดิมนะก็ถ้าผมนั่ง2คนตัวหนักๆต่างกันพอสมควรครับตัวนั้นจะออกค่อนข้างจะหมดแรงนะแต่คันนี้ยังรู้สึกว่ายังมีแรงเหลืออยู่นะเวลาซ้อน2ก็ถือว่าโอเคเลยครับไม่จำเป็นต้องลดเม็ดก็ยังวิ่งสนุกเลยเนี่ยเบรกก็เนี่ยก็เปิดหน้าเบรกกันครับต้องใช้ระยะนะตอนนี้ผมวิ่งมาอยู่ที่9กิโลนะครับรถคันนี้9กิโลแล้วเนี่ยชอบตรงที่มันนิ่มครับนิ่มเท้ามากเลยอ่ะรู้สึกสั่นที่มือน้อยลงสั่นที่เท้าน้อยลงนะครับสุดนิ่มยางก็ผมว่าก็น่าจะได้นะถนนแห้งนะแต่ถนนเปียกก็ไม่แน่ใจเลยยังไม่ได้เจอนะส่วนหน้าปัดเรือนใหม่ก็สวยดีนะครับนะพอมองแล้วผมก็เฉยๆกับไอ้หน้าปัดเรือนใหม่นึกว่ามันจะหรูกว่านี้นะดูในงานมันมีแสงนู่นแสงนี่ย้อมนะครับมันดูสวยกว่านะพอมาดูตัวจริงมันก็เฉยๆนะครับไม่ได้ว้าวอะไรนะหน้าปัดอันนี้เบรกแล้วเบรกหน้าเบรกหลังนะจอดด้วยจอดด้วยเนี่ยเบรกไหลดูเบรกไหลเบรกไหลไปถึงนี่เลยผมกำตั้งนานแล้วนะเบรกยังลื่นอยู่ต้องทำความคุ้นเคยนิดนึงนะทุกอย่างมันกำลังฟิตปังแน่นไปหมดตอนนี้ก็นุ่มดีครับขี่แบบผู้ดีเลยครับ 5,000 รอบครับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเติม E20 แน่นอนครับผมไม่เติมอย่างอื่นนะฮะเดี๋ยวเติมอันที่หลบล่มนะฮะนี่ชวบโอ้โอ้โอ้เฮ้ยกดฟิวE20เต็มถังครับโอ้โหเหม็นท่อไหมเฮ้ยของใหม่ก็อย่างนี้แหละเนี่ยเขาไม่เช็ดฝุ่นให้เราเลยนะเดี๋ยวควันออกท่อเลยนี่แหละของใหม่ยายแก้วมันไหมคันเก่าก็ควันออกท่ออย่างนี้แหละดูซิน้ำมันเติมกี่บาทเต็มถังนะเขาน่าจะเติมมาให้ครึ่งลิตรอะรถเดิมๆรถใหม่อะทำไมเติมไม่น้อยเลยก็เนี่ยครึ่งลิตรก็เป็น11ลิตรพอดีเนี่ยประมาณนี้แหละ210บาท 10.6 ลิตรลิตรละ 19.79 นะเหม็นไหม้จังเลยเหม็นไหม้มากกว่าคันเก่าพอสมควรเลยนะตอน Forza 300เหม็นไหม้น้อยกว่าโอ้สตาร์ทนุ่มมือมากเดี๋ยวลองรีเซ็ตทิป B เซ็ตทิป A โอเคทิป B โอเคดูตาติ้นเปลืองประมาณสัก 2-3 กิโลนะว่าจะได้เท่าไหร่โอ้ตัวแบบนิ่มๆเลยโคตรดีเลยรถคันนี้ไปไหนต่อซื้อมะพร้าวโอเค โอเคครับมันเป็นรถที่เหมือนดูเป็นรถครอบครัวที่แรงอ่ะนี่ป่ะ
โอ้ยโอเคขาก็เบาะกว้างเหมือนเดิมนะครับเบาะกว้างเหมือนเดิมขนาดผมสูง180แล้วก็ยังมีขย่งนะแต่มันไม่ใช่ปัญหาแล้วนี่อันนี้ผมนั่งเต็มตูดแล้วขย่งนะซ้ายขวาผมไม่ได้ตะแคงตูดอย่างเงี้ยแหละร้อยขาละลอยหน่อยอันนี้ผมเปิดชิลเดี๋ยวลองเอาชิลขึ้นดูหน่อยโอเคแบบนี้ไม่รู้เสียงเข้าไมค์หรอลองแบบนี้ดูนะแต่ผมก็จะร้อนๆหน่อยลองบิดดูสิไปแล้วก็คือ80มันขึ้นง่ายดีอ่ะเอาไว้ใช้งานในเมืองกำลังดีนะครับตาเร่งนี่นั่ง2คน2คนก็ยังเร่งดีอยู่นะดูความเร็วไม่ตกดีใช้ได้เลยนะครับโดนลมก็มีร่วงบ้างเหมือนกันนะครับพอเปิดชิลแล้วโดนลมแล้วรู้สึกว่าลมแรงลมแรงต้านลมพอสมควรนะต้านลมพอสมควรเลยแต่รู้สึกว่าจะต้านกว่าตัวเก่าด้วยมั้ยเนี่ยนะแต่เขาทำแอโรเดนามิกมาให้มันลู่ลมไม่ใช่หรอผมรู้สึกว่ามันต้านกับตัวเดิมนะเนี่ยมันวูบแล้วมันร่วงเลยอ่ะน่าจะลมแรงด้วยนะมั้งวันนี้เบรกก็เริ่มมีประสิทธิภาพแล้วนะครับเบรกเริ่มเบรกอยู่แล้วหน้าเบรกน่าจะพอได้แล้ววิ่งมา13กิโลแล้วนะครับอัตราสิ้นเปลืองตอนนี้อยู่ที่อันตราสิ้นเปลืองตอนนี้อยู่ที่ 26.8 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับคือขี่เรื่อยๆนะไม่ได้แบบอะไรขยี้ไม่ได้ขยี้ไม่ได้เค้นนะผมว่าถ้าผมเค้นนี่ก็จะอยู่ประมาณ22ได้20 22หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ขี่2คนก็ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะลงไป25นะครับคือถ้าขี่ในเมืองแบบรถติดๆก็ตัวเลขก็น่าจะไม่สูงมากท่านน่าจะประมาณ 24-25 นะฮะตอนนี้วิ่งมา 2.7 กิโลแล้วโอเคเลยเราปิดแล้วนี่บิดหมดปอกแล้วรอบ2แล้วบิดหมดปอกความเร็วก็เดินแบบเรื่อยๆนะโอเคตอน2ก็มีผลนะทำให้อืดพอสมควรก็ดูแล้วไม่ต่างจาก300เท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าลูก76ผมจะแรงกว่าในตอนแบบซ้อน2อะไรอย่างนี้นะครับจะดูขึ้นดีกว่านะ อันนี้ดูก็เหมือนไม่ค่อยจะมีแรงสักเท่าไหร่โอ้นี่เราขายรถมือ2วะเนี่ยขายไว้ขายอาจจะเป็นเพราะลมแรงด้วยมั้งไม่รู้นะลองระยะสั้นๆนะครับตอบอะไรไม่ได้เท่าไหร่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมถือว่าถ้าไปกับครอบครัวนะครับมันโอเคเลยมันนุ่มไอ้ชกเดิมนะครับนุ่มนะไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นว่ามันแข็งกระด้างนุ่มนะเนี่ยผมตกลองถนนแล้วนุ่มดีนะไม่เห็นจะแข็งเลยเดี๋ยวลงไปจอดถึงบ้านแล้วเดี๋ยวคอยดูว่าเขาตั้งโชคไว้ที่ระดับเท่าไหร่นะครับแต่คือแต่ผม2คนกับแฟนก็จะตัวหนักนิดนึงก็จะ ไซส์ L แฟนผมไซส์ L ผมไซส์ XXL อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยจะตัวหนักกันนิดนึงก็เลยทำให้โชคนิ่มก็มีผลนะครับแต่โดยรวมดีนะครับอุณหภูมิ4ขีดแบตเตอรี่ก็ 14.2 โวลต์นะแจ๋วอุณหภูมิภายนอก36องศานะครับแขนดำหมดแล้วเนี่ยคุณดูใส่รองเท้าแบบโสโครกมากคือเนี่ยผมแต่งตัวอะไรกะๆเงี้ยไปรับรถ โอ้ยตกหลุมตกหลุมก็นุ่มนะเดี๋ยวผมจะถามแฟนว่าเทียบกับวันแรกที่ไปรับรถคันเก่าเป็นยังไงนะโชคหลัง
เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันหน่อยนะปุ่มทำไมรู้สึกว่าปุ่มมันดูแน่นๆขึ้นวะพวกสวิตช์กดในห้องนี้ครับมันดูนุ่มๆนะครับมันดูแบบมันดูมันเดิมมันของใหม่เนาะรูปเหมือนเดิมแต่สิ้นเปลืองก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 26.8 นะครับ แล้วขี่ช้าๆเอามาความเร็วประมาณเนี้ยในเมืองครับ60 80 100อ่ะนี่ซ้อน2เลยครับเวลาบิดต้องบิดเยอะหน่อยมันก็ขึ้นดีนะครับผมว่าใช้เมตร10 16 19น่าจะวิ่งดีเลยล่ะเนี่ยซ้อน2นะครับแต่เอาจริงๆนะความแรงนั่นในช่วงการใช้งานนะผมว่าแทบไม่ต่างกับ Forza 300เลยอ่ะผมว่ามันนิดหน่อยเองอ่ะอาจจะช่วงอัตราเร่งนิดหน่อยนะครับพอลอยตัวแล้ว Forza 300ก็ทำได้ดีนะโอเคขอถามหน่อยถามหน่อย จำวันแรกที่เราซื้อคันนู้นได้ไหมที่เธอซ้อนอะอันไหนสะเทือนกว่ากันโอ้มันนานแล้วอะจำไม่ได้อะแต่อันนั้นเธอบอกว่าจุกเลยนะใช่ไหมมันสะเทือนเวลาขึ้นต่อแล้วเจ็บปีอันนี้คันนี้เหมือนนั่งสบายกว่าเนาะเมื่อกี้ตกหลุมแล้วยังโอเคนะเนาะคันนี้ดูนุ่มกว่ารู้สึกเหมือนมันเตี้ยกว่ามันเตี้ยกว่าเหรอเท่าเดิมนะเพราะว่าเหมือนคันนู้นแรกๆมันสูงหรือเธอเราขึ้นอันนู้นเท่าเดิมมันสูงเท่ากันที่เขาขึ้นลำบากอ่ะเธอต้องปรับลงอ่ะเฮ้ยไม่มีแต่เท่าเดิมแล้วเขาก็ทำเตี้ยลงไม่มันมีช่วงนึงที่เขาบ่นว่าไม่ควรซื้อเพราะว่าเขานั่งไม่ได้เขาขึ้นไม่ได้เขาขึ้นลำบากแต่นั่นคือโชคเดิมๆมาแหละแล้วแสดงว่านี่เตี้ยกว่าเพราะขึ้นง่ายใช่อันนี้จะเตี้ยกว่านิดนึงเพราะว่าโชคมันเยื้องไปข้างหลังนิดนึงเพราะว่าอันนี้ขึ้นง่ายกว่าใช่ไหมอันนู้นแรกๆขึ้นจนแบบอยากจะถีบรถทิ้งอ่ะเออไม่ได้แต่อันนี้นุ่มกว่านะเพราะว่าโชคมันเอียงไปข้างหลังเยอะกว่าก็มีผลนะครับก็โดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับโชคหลังทำได้ดีนะสำหรับสายเดิมนะครับสายที่มันไม่ต้องทำอะไรรถก็โชคหลังมันเขาเยื้องมาให้หน่อยนะเพราะว่าเขายืดแทนเครื่องออกมานิดนึงนะครับก็เลยทำให้ก็เนี่ยครับโชคหลังมันเฉียงมากกว่าเดิมนะของเดิมจะตั้งกว่านิดนึงองศาจะผิดกันหน่อยแต่ก็ได้ผลที่ดีนะก็คือโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะ Forza 300อ่ะไอตัววงกลมใบพัดเนี่ยมันจะเข้ามาตรงนี้นะครับเนี่ยเข้ามาตรงนี้นะประมาณเกือบนิ้วเลยเนี่ยถอยหลังออกมาเนี่ยทำให้โชคหลังเยื้องออกแล้วก็เตี้ยลงด้วยอย่างนี้เราก็โหลดได้แป๊กกว่าเดิมนะเนี่ยแล้วก็มาดูหน่อยนะอันนี้เขาตั้งสปริงไว้ที่เบอร์2นะครับใช่ไหมเบอร์3 4 5โอเคเบอร์3นะครับโอเคเลยซ้อน2คนนุ่ม2คนรู้สึกนุ่มสบายนะครับคนเดียวก็ยังตึงๆนิดๆแต่ก็โอเคได้อยู่โอเคก็นี่ก็เป็นการรับรถของผมนะครับก็ขี่ทดสอบให้ดูเล็กน้อยเดี๋ยวไปดูรีวิวกันอีกทีนึงนะว่าเป็นยังไงในแต่ละจุดนะครับว่ามันมีอะไรใหม่อะไรเป็นยังไงเนาะท่อเหม็นมากโอเคครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนรู้สึกว่ารถผมจะเห็นรอยคิวนะแล้วกูบอกลาแล้วกูก็กดโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคิวผมมีรอยนะคิวผมมีรอยผมจะเอาออกเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับได้รถมาแล้วเย้ๆก็วันนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะได้รับรถเลยนะอยู่ๆก็โทรมาเลยผมก็ไปรับเลยโอเค
ไปละบ๊ายบาย